ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมันก็พบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนยจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่า Morning Routine เนยใช้อะไรบ้างเนยทำอะไรบ้างกับผิวของเนยนะคะเพราะว่าบอกตรงๆเลยทุกคนตั้งแต่เนยมาอยู่เยอรมันแต่ก่อนใช่ไหมคือผิวเนยเหี้ยมากพูดแบบไม่อายเลยค่ะเพราะอะไรบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไปอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองหนาวไม่ร้อนไม่มีแดดไม่มีเหงื่อทำไมผิวยังไม่ดีแต่ก่อนเนยก็คิดแบบนั้นเนยมาอุ๊ยผิวแบบคนอยู่เมืองนอกแดงอมชมพูแบบผิวดีแต่พอมาอยู่จริงๆไม่เลยค่ะผิวแห้งเอ่ยสิวขึ้นเอ่ยเห่อแบบแพ้อากาศทุกคนเหมือนแบบเราไม่เคยมาอยู่อากาศแบบเย็นๆแบบบ้านเขาอ่ะทุกคนแบบสิวในขึ้นหนักมากกับในขึ้นรูปให้ดูทุกคนแล้วก็แห้งแต่ก่อนตอนปีแรกๆที่ได้มาตรงเนี้ยเป็นเหมือนฟิลพวกไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรฟิลเหมือนขี้กากอะฟิลไหมแบบมันไม่ใช่ขี้กากแต่มันจะแบบแห้งมากแห้งแล้วคันเหมือนฟิลเราแพ้ยาแชมพูสระหัวอะไรเงี้ยเหมือนเราแพ้แชมพูแห้งมากทุกคนตรงนี้ก็คันตรงนี้ก็แดงคันนะคะหมดเลยแล้วก็ผิวหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะคือสิวขึ้นคือถึงแบบพาเนยไปหาหมอผิวหน้าทุกคนคือหน้าหนักมากแล้วมันโทรมมันแบบสิวขึ้นไม่เป่งปังไม่มีออร่าเหมือนคนติดยาพูดง่ายๆจะใช้ที่ล้างหน้าของลาโรโพเชตัวนี้นะคะแล้วก็ที่ล้างหน้าของโฟเรโรนะคะก็ล้างหน้าไปปกติโอเคพอล้างหน้าเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะดูสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ครีมไม่กี่ตัวทุกคนก็จะมีตัวนี้เป็นของ Royal ตัวนี้จะเป็นเพิ่มแบบไฮยาลูรอนที่ไทยมีขายนะคะอันนี้เนี่ยเห็นใน TikTok คนไทยนะเป็น Royal ตัวนี้คือทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นนะทุกคนเหมือนฟีลแบบเพิ่มน้ำอะไฮยาลูรอนอันนี้อะไรก็ใช้อยู่แล้วผิวหน้าอะไรคือดีขึ้นมากๆจริงแต่ก่อนนายเป็นคนที่ไม่ใช้อะไรเลยตามสไตล์ผู้ชายเนาะไม่ใช้ฉันไม่ใช้ฉันก็รูดเก๋อยู่แล้วไม่ค่ะหน้ามันแตกค่ะแตกเขือบแห้งแต่พอนางใช้ตัวนี้แล้วเวิร์กรถโพเซนะคะแล้วก็อิสลินนะคะมี3ตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่อันนี้คือลดปัญหาการเกิดสิวซ้ำนะคะสิวที่เกิดซ้ำมันจะไม่ขึ้นมาอีกสิวหนองสิวอะไรเงี้ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สิวเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าสิวเนี่ยหายลงไปเยอะมากแล้วก็ตัวนี้คู่ปากเขาเรียกไงเป็นอิสลินนะคะตัวนี้เป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะสำหรับรอยสิวโดยตรงเลยอันนี้เนี่ยจะใช้ตอนกลางวันแล้วอันนี้ก็ตอนกลางคืนนะคะครีมก็ไม่มีอะไรเยอะแยะไม่มีขั้นตอนที่แบบยุ่งยากต้องทาทนนองทนเนอเชล่ำน้ำตกอะไรคือเลยเคยคิดว่าการทาครีมเยอะมันช่วยให้ผิวเราหายเร็วเว้ยแต่ว่าอันที่จริงแล้วทุกคนคือถ้าใครที่กำลังรักษาสิวหรือว่าดูแลผิวอยู่ควรใช้แบบว่าสเต็ปไม่เยอะมันจะทำให้ผิวเราไม่สับสนเก็ตไหมเหมือนเนยเคยทาเยอะๆรวมกันแล้วหน้ามันยิ่งเกิดสิวมันเหมือนแบบมันไม่รู้อะไรแบบไปชนกันแบบทุกคนงงไหมเนยก็เลยพยายามใช้แบบว่า1 2สเต็ปพอไม่ทาเยอะไม่ใช้เยอะนะคะแล้วก็มันก็เวิร์กนะคะแล้วก็ครีมที่เนยใช้ทั้งหมดคือซึมเร็วเข้าผิวเนยมากถ้าปกติแล้วถ้าอันไหนที่มันไม่ซึมเข้าผิวเนยเนี่ยมันต่อมารู้เรื่องเลยสิวขึ้นค่ะแต่อันนี้ที่เนยเอามาโชว์เพื่อนๆคือเนยคัดมาแล้วคือมันซึมเร็วแล้วก็ไม่เกิดสิวแน่นอนเห็นไหมซึมละแล้วก็สุดท้ายอันนี้คือเคล็ดลับจริงๆสาบานเลยว่าเนยชอบเนยคิดว่าประมาณ 90% เลยทุกคนเนยสิวผิวเนยดีขึ้นเพราะไอ้ตัวนี้ทุกคนเป็นของโปรคอลลาเจนเห็นไหมนี่เนยกล้าพูดเลยว่า 90% ของผิวเนยที่ดีขึ้นอ่ะเพราะไอ้ตัวนี้ทุกคนเพราะว่าไม่ว่าเราจะแบบว่าดูแลผิวตั้งแต่ภายนอกอ่ะแค่โบกครีมเข้าไปอ่ะมันไม่หายทุกคนด้วยมันต้องแบบบำรุงภายในคือมันดีจริงๆไอ้ตัวนี้คือแบบว่าเขาช่วยในผิวด้วยนะทุกคนแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายใครที่มีปัญหาท้องผูกอะไรเนี่ยคือนางช่วยได้นะจ๊ะช่วยผิวเราอิ่มน้ำแล้วยังช่วยในการขับถ่ายนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราขับถ่ายไม่ดีอ่ะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งแห่งการเกิดสิวเหมือนกันฉะนั้นคือในกินอันนี้เราเนี่ยติดใจมากไม่ได้โม้ฉันชอบจริงๆฉันสั่งมาจากไทยซื้อมาเหมือนขายดอกซื้อมาเหมือนกูขายค่ะแต่ไม่ได้ขายนะทุกคนที่อยู่เมืองนอกทุกคนส่วนมากถ้าเขาซื้อของซื้ออะไรเงี้ยเขาจะสต็อกเนี่ยก็จะสต็อกเหมือนกันดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะฉันก็สต็อกค่ะเดี๋ยวกินโซเลยจะหาว่าฉันขี้โม้เนยบอกต่อจริงๆคือทุกอย่างที่เนยเอามาโชว์วันนี้เนยไม่ได้คาดคอนเซอร์หรืออะไรแต่ว่าเนยอยากแนะนำนะคะว่าเนยกินแล้วมันเห็นผลกับเนยเนยอยากให้เพื่อนๆนะคะลองไปกินตัวนี้เขามีขายที่ไทยเดี๋ยวเนยจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะคะขวดนึงประมาณ990 บาทนี่แหละทุกคนแล้วก็เขามีโปรอีกนะ
ใครที่อยู่ไทยสามารถสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าใครที่อยู่เยอรมันเดี๋ยวเขาจะมีขายนะคะเดี๋ยวเขาจะมีขายเดี๋ยวให้เพื่อนลองแอดไลน์ไปนะคะเดี๋ยวเนยจะขึ้นไลน์แอดมาให้นะคะทุกคนพูดเยอะก็หาว่าขายของเพื่อขอขายนิดนึงเพราะว่ามันดีจริงๆอันนี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงฉันไม่ซื้อตุนมาเป็น 6-7 กระปุกฉันกินมาแบบจนสิวจนอะไรแล้วผิวเลยไม่แห้งเลยตกมาปีนี้ไม่แห้งเลยนะคะผิวดิฉันไม่แห้งเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมากงมาเกาสิวอะไรเงี้ยคือมันคือผิวมันดีขึ้นเยอะมากแล้วในคือรู้สึกเลยว่าในกินตัวเนี้ยแล้วแบบใช่อ่ะในกินแล้วในรู้สึกว่าใช่เลยในหายเพราะอีตัวเนี้ยเอาจริงๆเดี๋ยวในขึ้นไลน์ติดต่อพี่เขาไว้ให้นะคะถ้าสมมติพี่เขาเห็นนะคะรอบหน้าอยากส่งมาเป็นสปอนเซอร์ในก็ส่งมาได้นะคะเพราะว่ารอบนี้ในซื้อกินแบบเยอะมากสต๊อกแบบสั่งมาจากไทยอ่ะทุกคนคือเยอะมากถ้าสมมติว่าพี่เขาเห็นแล้วอยากสปอนเซอร์ส่งมาให้ในกินฟรีๆก็จะยินดีมากๆเลยจิ้มจุ่มจิ้มแจ่วนะคะตอนยินเดี๋ยวก็มาตอบ Q&A เพื่อนๆนะคะที่เขียนถามกันไว้นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็มาแบบมีเสียงแล้วเมื่อกี้ดิฉันก็แอบแอบแอบอยากลองแบบทำมาหายแบบมินิมอลไม่มีเสียงไม่พูดอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่สไตล์ไงวันนี้เนยนะคะก็ทำเรียกอะไรแจ๋วฮอร์นบอกไม่รู้ว่าเรียกอะไรคือมันเป็นสไตล์มั่วๆของดิฉันเองวันนี้ฉันก็มาทำให้คุณสากินนะคะเดี๋ยวนางอาบน้ำก่อนเราก็จะเอาผักเอาอะไรลงไปกันอยากได้ผักบุ้งเนาะถ้ามีผักบุ้งก็คงจะเวอร์มากเวอร์แบบสุดๆค่ะต่อไปมิ้นอันนี้เขาเรียกมิ้นแต่บ้านแล้วเขาอื่นยังก็เรียกต้นอะไรอะสาระแหน่คุณในอินเตอร์เนี่ยก็มิ้นไอเส้นอันนี้เป็นสูงแคลอรี่นะคะทุกคนคล้ายๆเส้นแก้วบ้านเราอร่อยมากแล้วก็ใส่เห็ดนะคะซัมติงยองฮัลโหลสวัสดีครับพ่อเนยแอบใส่ดีงัวลงไปด้วยนะคะเนยใส่ดีวัวลงไปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณอเล็กจะกินได้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะขมนิดหน่อยได้ไหมคมมากคมนิดหน่อยแต่เราก็จะรอเนยก็จะรออเล็กนะคะเพราะว่าเวลากินต้องรอนะคะเริ่มก่อนไม่ได้เสียงเนยอาจจะแบบอันนี้หน่อยนะทุกคนเนยเป็นหวัดแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะจ๊ะฉันเป็นมาแล้วจ้ะแกเป็นหวัดค่ะแบบเซ็กซี่สาวเนาะเสียงเซ็กซี่สาวมากแม่เสียงแบบยั่วยวนชวนเย่เย่มาลุกเกะมากนี่อ๋อเอ๋นาว่าเธอพูดถึงฉันหรอเพราะว่าเธอพูดคำว่าเซ็กซี่ตลอดหลงตัวเองค่ะผัวกูเอาไปติดป่ะป่ะHow does it smell? Good. Sorry, what do you want to eat?อิ่มอ่ะเผ็ดซุปนะยะตายตายตายโอเคจะซุปกับเผ็ดแล้วตายบัดนี้เอาสู่เขาค่ะเมียขี้ใส่ผัวขี้อันผัวขี้ขวาคุณว่าได้เห็ดหมูกระทะเดี๋ยว it's okay if you want to eat like a โอเคอันนางปกตินางกินหมูกระทะบ่อยนะคะทุกคน Do like this นะจุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบวิเบาๆแล้วก็เราก็จะซูมอันนี้ของเนยจะแอบใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะแซงซีมาคอนแซงเวอร์มากตับหมูหวานมากอร่อยไหมอร่อยมากครับบ่อลอยล่องเมืองหลักห้าสาวได้ให้กินเองค่ะอาหารอีสานคือที่สุดอยู่แล้วทุกคนค่ะมาลองกินจุ้งดูจุ้งเราจะทำแบบนี้เลยค่ะใส่พริกนิดนึงแล้วก็ง่ำเลยดีมาก
เดี๋ยวพี่จะใส่อันนี้ลงไปทุกคนฉันเตรียมคุกมา Amazing เออจุ่มๆลงไปนะคะ That's right ว้าวซ่าจิ้มแบบนี้เลยมันกินแบบเผ็ดนัวบ้านเราว้าวซ่าไหมว้าวซ่าไหมว้าวซ่าอร่อยครับว้าวซ่าอร่อยครับเป็นไงเจอว้าวซ่าอร่อยครับนะโอ้มันดีดใส่ตาเลยเด Yeah, English I was learning at school. And another language. How to do for a start. Yeah, start with easy words, easy topics. Mm-hmm. And for every topic also basic grammar. So mm-hmm. that you have a good mix. Mm-hmm. No? So I think like how I was in university, no? Lots of speaking too. No? You really have to speak language. That's the best way how you learn it. Don't be shy. Mm-hmm. You're just learning it, so it's okay to make mistakes. Mm-hmm. Du auch? Ja. How many language you can speak? Really speaking right now? 3 or 4. But for me, if you want to learning the new language or for example like English, you just find something like inspiration. Mm-hmm. For example, the man. I'm learning English because the man. I want to talk with the guy. Yeah. ตอนมาแรกๆไงมันยากทุกคนยากจริงๆแบบกว่าจะแบบปรับสภาพอากาศได้ผู้คนหรือว่าอาหารการกินเงี้ยคือยากมากๆในมาแรกๆอ่ะน้ำหนักในลงเยอะมากทุกคนเพราะว่าในกินข้าวในกินอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าในไม่ค่อยชอบเป็นปกติแล้วในเป็นคนไม่ชอบชีสชอบเนยชอบอะไรอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบแบบกินอะไรแซ่บๆส้มตำอะไรเงี้ยฉันชอบมากเลยค่ะ I love ส้มตำอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่นี่เดี๋ยวก็มีชีสเนยขนมปังอะไรเงี้ยซึ่งในแบบอยู่ยากมากๆแต่พออยู่ไปเรื่อยๆเหมือนพอเราเปิดใจอ่ะทุกคนมันจะแบบว่าอันนี้ก็อร่อยว่ะขนมปังกับเนยเนี่ยก็อร่อยว่ะนี่ก็อร่อยนั่นก็อร่อยพออยู่ไปนานๆเดี๋ยวมันจะเรียนรู้ทุกอย่างเองทุกคนเราไปอยู่ต่างประเทศหรือไปอยู่ที่อื่นหรือว่าที่ไหนก็ตามขอแค่เราเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆเราก็ใช้ชีวิตได้ไม่ยากแล้ว Thank you for making a family yeah. 10 children two or three. Nee. One. Nee. Nee. But one's lonely then cannot play. Nee. Doch. Sure. Let's make one first, then we see, then second, then we see, then third, then we see, then number four, then we see. โอ้ยแกซิมีหลายพวดนะเว้ยเฮ้ยพี่เสียไปล้มดำนะเกี่ยวเข่าซอยอีพอยเมียบอกค่ะทูออฟทรีสโอ้ยนะฉันกินอ้าว where is my pork you are eating โอ้ยจะเต้ I mean because I want to eat it but why you eat myBecause you're just talking and I'm hungry. อีกระทะนี่มันก็แบบว่าเดี๋ยวพังเดี๋ยวติดเดี๋ยวพังเดี๋ยวติดเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ Sun Sun How old are you? Yeah, on time 30 30 30ปีครับ30ปีครับ30ปีครับอเล็กอายุ30นะครับเมื่อวันที่5ธันวาที่ผ่านมาส่วนเนยอายุ23ปีค่ะ Aber erst 2 Wochen เนี่ยคือนางอ่ะคือนางไม่อยากอายุแบบขึ้นเลข3นางอยู่แบบโอ้อะไรอวอนกับ29ฉันแบบโอ้ฉันอยาก29ฉันอยาก25 ไอ้เอ้ยยาเขามาคึงตาให้ฉันเด้อยังไม่ได้ดูคลิปถ้ายังไม่ได้ดูคลิปในไปทำงาน Your hair
Hab Hunger. Lange gearbeitet. Workout. แสดงว่ายังไม่ได้ดูคลิปที่เนยไปทำมินิจ็อบใช่ไหมคะลองไปกดดูคือตอนนั้นเนยเจอเด็กผิวดำเหยียดเนยบอกว่าเนยเป็นคนจีนชิงไช่ฉงชิ่งอะไรต่างๆไปดูในคลิปนั้นคือมีค่ะอยู่ที่ไหนมีการเหยียดเชื้อชาติกันหมดค่ะทุกคนมันไม่หายไปจากโลกนี้อย่างแน่นอนแล้วก็นี้คือกลับไทยตอนกุมภาพันธ์นะคะถ้าสปอนเซอร์หรืออะไรอยากเข้าก็เข้าได้เลยนะคะเดี๋ยวกุมภาพันธ์เนยกับอเล็กจะกลับไปประมาณเดือนหนึ่งประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าอเล็กลางานได้ประมาณนี้นะคะช่วงกุมภาเราจะไปที่ไทยแลนด์ยูแล้วก็เป็นครั้งแรกของอเล็กนะคะเนยก็ตื่นเต้นมากที่จะได้แบบพาอเล็กแบบไปเที่ยวไทยกินอาหารไทยไปใช้ชีวิตที่เนยเคยใช้แบบอาจจะมีฟิลว่าไปดำนาหรืออะไรเงี้ยฟิลแบบบ้านนอกบ้านนอกอะไรเงี้ยอาจจะมีนะคะเดี๋ยวจะหาโอกาสนะคะพานางไปคือเอาง่ายๆเลยทุกคนคือเนยมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองตอนที่อยู่ไทยอ่ะเนยก็เลยเออถ้าอยู่ไทยแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็ไปต่างประเทศก็เลยแบบว่าได้รับโอกาสดีๆมาเป็นโอเพ่นะคะทุกคนเนยก็เลยได้มาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วจากนั้นเรามันคนสวยไงที่สาวน้องสาวเรามันดวงคนสวยแล้วก็มีผัวไงเออก็เลยได้อยู่นี่เลยค่ะเพราะว่าเป็นคนสวยสวยนิดนึงประมาณคลิปแบบฉลอง 100,000 ซับนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเนยกับเล็กเจอกันได้ไงเพราะว่าเป็นคำถามที่คนถามเยอะมากว่าเนยเจอกับเล็กได้ไงอาจจะเจอตอนที่เนยไปทำงานที่พัทยาหรือเปล่าอาจจะแบบว่าตอนไปทำงานเป็นสาวบาร์หรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะเนยจะมาให้คำตอบแน่นอนค่ะทุกคนว่าเนยกับเล็กเจอกันได้ไงแล้วก็จีบใครจีบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจเนยด้วยนะคะวันนี้เนยไปแล้วค่ะเล็กก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย